ค่ะสวัสดีค่ะบิมกับเต้งวันนี้นะคะเขียนโมเดลอาคารศูนย์พัฒนาเด็กๆนะคะเมื่อวานที่เราทำไปแล้วก็คือใส่เสาอาร์คิเต็กเขียนผนังเขียนพื้นใส่ระเบียงรวมถึงบันไดนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใส่ประตูหน้าต่างแล้วก็หลังคาต่อนะคะมีส่วนที่เป็นห้องน้ำด้วยนะคะที่เรายังไม่ได้เขียนเราก็จะมาเขียนผนังให้เสร็จก่อนในส่วนของห้องน้ำก็คือบริเวณตรงนี้รอนะคะแล้วก็เลือกฟินิช2อันทีนี้พื้นเราก็ต้องมาอีดิทนะคะพอจับที่พื้นเราก็เลือกอีดิทบอนเดอรี่นะคะเราสามารถจะตัดเป็นแบบเซกชั่น3มิติได้นะคะ wow. ก็ติ๊กตรงที่มันเป็นสโคปบล็อกตรงนี้นะคะพอเราติ๊กถูกปุ๊บมันจะมีกล่องขึ้นมาของอันนี้นะคะก็คือกล่องแนวตัดเซกชั่นใส่ประตูนะคะตอนแรกเราใส่บานคู่ก่อนไปที่ดอนะคะมันก็จะเป็นประตูอันนี้ทีนี้พอเราวางปุ๊บเราอยากให้มันตรงกันทั้งหมดนะคะเราใช้วิธีอะไรได้เนี่ยเลือกคำสั่งอะไรแล้วประตูยังไงประตูห้องน้ำอันนี้ขอใช้เป็นประตูแบบซิงเกิลนะคะก็คือประตูปกติอันนี้นะคะเป็นดอร์ซิงเกิลคลิกไดเมนชั่นทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้วิธี copy to clipboard แล้วก็ไปวางก็จะมีไดเมนชั่นมาให้เราแล้วเราไม่ต้องมาเขียนใหม่นะต่อมาเราก็จะมาใส่หน้าต่างต่อแล้วก็เลือกวินโดว์อันนี้ก็จะมีสอนไปแล้วเหมือนกันนะคะใน Family ก็จะใส่หน้าต่างที่เหลือนะคะเราก็เลือกเป็นสไลด์4สไลด์4อย่างนี้คลิกมา1ชิ้นอ่ะลองไปดูดีทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาใส่หลังคากันละไปที่ Level Bottom Loop เลยนะคะงานเราใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาที่หลังคาตรงนี้เลือกรูปใบฟูดปิ้งนะคะเรามองด้านท็อปก็จะแบบเห็นเป็นท็อปหลังคาอย่างสวยงามดูภายนอกก็คืองานอาร์คิเต็กของเราเนี่ยเรียบร้อยละอะหลังคาเสร็จเรียบร้อยประตูหน้าต่างใส่หมดแล้วขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ